ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงดิรเรียกริจเจนคลองทมสมาชิกวุฒิสภาวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากผมมองว่าเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่สุดในยุคสมัยนี้ของประเทศเลยก็ว่าได้แล้วก็คณะกรรมาธิการได้ทำรายงานพิจารณาศึกษา เข้ามาขอความเห็นต่อสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเราควรจะมีความเห็นเพื่อให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อได้เสนอแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปใช้ต่อไปรับไปดำเนินการต่อไปนะครับในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนแล้วอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา5 7บอกไว้ชัด แล้วก็กฎหมายลำดับรองที่ดูแลเรื่องอวัฒนธรรมที่จับต้องได้โบราณสถานอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของอที่จับต้องไม่ได้เป็นเรื่องภูมิปัญญาท่านเฉลิมชัยเครืองามได้ช่วยกรุณาเน้นย้ำให้การมธิการได้เอาไปดูไปบรรจุไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราอ่านภาพรวมรายงานเราจะเห็นว่า คำตอบของรายงานนี้ก็คือเราอยากได้แนวทางนะครับในการรักษาและก็พัฒนานะในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนนะครับผมก็พยายามพริกว่าการตอบคําถามงานวิจัยหรือการศึกษานี่ที่สมบูรณ์เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนอย่างไรเขาก็เห็นนะครับว่าเรามาีระยะสั้นระยะ ปานกลางระยะยาวนะมีะกรมศริลปากรควรทำอะไรร่วมกับหน่วยงานอะไรผมคิดว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับตามความเห็นของผมที่ว่ายังไม่สมบูรณ์นั้นมันมีหลายมุมมองยุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปวิธีการเรียนรู้วิธีการเผยแพร่ให้คนอื่นเขารับทราบให้ทั่วโลกนะเข้ามา ชื่นชมมามาสารสนุนรวมทั้งคนในประเทศร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าแนวทางเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นมากกว่านี้ให้สอดคล้องนะครับผมคิดว่าเราทำได้ในหลายวิธีการนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่ากันมาที่การเราจะติดตามนโยบายพักการเมืองทั้งหลายครับ เฉพาะยิ่งที่มาเป็นรัฐบาลในเวลานี้นะบยกตัวอย่างภูมิใจไทยเขาชัดเจนนะครับเรื่องซอฟ o ์พาวเวอร์แล้วก็เรื่องการอนุรักษ์เหล่านี้ท่านต้องดูครับว่าเขาได้เสนอเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรและณเวลานี้เนี่ยเขาได้มีอำนาจอยู่ใน,นกลไกแล้วก็มีการขับเคลื่อนอย่างไรประเด็นที่มีการเสนอกฎหมาย เสนอะแนวทางมีการตั้งกระทูกถามหารือต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรผมกําลังจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราขับเคลื่อนผ่านชสสวอย่างมีทิศทางผมคิดว่ามันจะเกิดความสมบูรณ์เรื่องที่สองก็คือว่าเรื่องที่ตรสรอ,อำนาจหน้าที่ของเราโดยตรงต่อเรื่องการปฏิรูปประเทศในเรื่องของอวัฒนธรรมนะครับ ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะครับท่านต้องมาดูเร่งรัดถ้ายังไม่ครอบคลุมนะยังไม่สมบูรณ์หรือแนวทางที่ท่านเสนอในรายงานนี้ยังไม่มีท่านต้องผลักดันขับเคลื่อนไปแล้วก็จําเป็นจะต้องเร่งรัดให้มีการทํางานได้จริงแล้วก็เกิดรูปธรรมจริงๆในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยท้องถิ่นก,กระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวอะไรต่างๆอันนี้ผมคิดว่าเราต้องสแกนดูให้หมดแล้วก็เพื่อที่จะ ได้เอาข้อเสนอแนะจากรายงานเข้าไปนะครับและที่สำคัญอย่างนี้ครับผมคิดว่าช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางอนุรักษ์นะพัฒนาวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญแล้วครับเราน่าจะมีช่องทางอะไรให้ประชาชนทั้งประเทศให้ภาคเอกชนนะครับให้ภาคประชาชนให้องค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีช่องทางได้เสนอความเห็นมาอย่าง พุทธิสภาก็ได้หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เราต้องเน้นให้มีตลาดกลางรับรับฟังความคิดเห็นทางอ,อนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งประเทศนะแล้วเราจะได้มีแนวทางดีๆข้อเสนอดีๆแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากผมมาที่รูปธรรมนะครับผมคิดว่า เราจะหยิบเรื่องอะไรมามากมายเลยครับถ้าจะเอาเรื่องโบราณสถานสถานที่นะครับประเทศไทยค้นพบกระดูกไดโนเสาร์แปลว่าอะไรครับโอ้โหมันเรื่องอโบราณวัตถุโบราณสถานมีมาตั้งแตนะ่ไม่รู้กี่แสนปีนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอะไรที่มีอะไรที่ควรสนับสนุนอะไรที่ค้นพบแล้วนะเราต้องมาเลือกเหมือนกันในทางวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกัน เราควรจะหยิบยกในพื้นที่ที่มีศักยภาพมีภูมิปัญญาที่ชัดเจนหรือมีต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ผมยกตัวอย่างครับผมอยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์ผมเกิดที่นั่นผมมีภูมิลําเนาที่นั่นนะครับผมเห็นว่ามันมีหลายเรื่องครับที่มันโดดเด่นมากที่คนทั้งโลกยังทึ่งยังตะลึงแต่เราไม่ได้หยิบยกมาพอเราพูดถึงการรักษาการพัฒนานะให้ยั่งยืนเนี่ย ช้างแสนรู้ครับเรื่องการมีช้างนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การมีวัฒนธรรมที่อยู่กับช้างได้แล้วสอนช้างได้เนี่ยผมไม่เห็นช้างแมมมอสช้างแอฟริกาช้างอะไรที่มันไหว้คนได้มันกราบพระได้นะครับแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับวิถีชีวิตของคนได้เรื่องเหล่านี้ครับจะทำอย่างไรขณะนี้มีการ ริเริ่มของคนในจังหวัดอยากจะเอาช้างมาเอางวงนะครับจับหางกันให้ยาวที่สุดในโลกไม่เคยมีอย่างนี้เนี่ยน่าจะสนับสนุนไหมครับเพราะว่าช้างแอฟริกาสอนมันไปเอาเอางวงไปจับหางเพื่อนเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเรื่องมวยไทยนะครับที่สุรินมีคนอยู่สองคนแต่เราไม่เคยเชิดชูเลยนะครับเชิดชูอย่างที่ควรจะเป็นเรามีจาพนมนะครับ เป็นฮอลลีวูดเอามวยไทยเอาเรื่ององค์บาทให้คนดูทั้งโลกไม่ว่าคุณจะมีศิละปะป้องกันตัวประเทศไหนมาเจอจาพนมไปเรียบร้อยหมดนะครับเป็นร้อยอ <c oughs> ย่างยกตัวอย่างว่ามันเป็นรูปธรรมนะครับนะนอกจากนายขนมต้มที่เราทำอนุสาวรีย์ให้นะคุณจาพนมก็ยังไม่ถูกเชิดชูเท่าไหร่นักในเชิงของวัฒนธรรมแล้วก็ให้ลูกหลานได้ได้เป็นแบบอย่างนะครับ อีกคนหนึ่งครับบัวขาวบัญชาเมฆตอนนี้เรายังรอดูไฟสําคัญอยู่ที่เขาจะต่อยกับมวยสากลที่ระดับโลกเข,เข็มขาดตั้งเยอะแยะอะไรปลากเกียวเนี่ยนะครับคนทั้งโลกรอดูครับเราไม่ได้เอาหยิบยกเรื่องที่มีศักยภาพเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ครับภาครัฐต้องสนใจและขยายผลแล้วก็ดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีศักยภาพอะไรหยิบยกขึ้นมาผมกําลังบอกว่า ประเทศไทยมีภูมิปัญญาแล้วก็มีวัฒนธรรมที่งดงามที่ควรจะสืบสานเนี่ยเยอะแยะแต่ว่าณนะเวลานี้ในยุคดิจิตอลเราควรจะมีช่องทางการมีส่วนร่วมและเราควรจะหยิบยกในเรื่องนะฮะที่มีความเร่งด่วนหรือเรื่องที่ควรจะทำในเรื่องที่พื้นที่เขามีศักยภาพหรือมีต้นทุนนะฮะในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนโดยยกตัวอย่างจังหวัดสุรินทร์ในเรื่องมวยไทยและเรื่องช้าง นะครับเพื่อเพิ่มเติมนะครับถ้ากาดจักรุณาเป็นตัวอย่างที่จะไปเพิ่มเติมในรายงานได้ขอพระคุณครับ